สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูแฟนวันนี้ครับเรามารีวิว Google Pixel 7A เครื่องนี้กันก็ Pixel 7A ตัวนี้นะครับตอนนี้ผมใช้มา10กว่าวันแล้วนะก็ถึงเวลาที่น่าจะสรุปประสบการณ์การใช้งานแล้วก็เล่าหลายๆอย่างที่เจอกับ Pixel 7A ตัวนี้มาให้ทุกคนฟังกันนะครับซึ่งความคิดเห็นทั้งหมดเนี่ยก็จะเบสจากการใช้งาน Pixel 7A ในประเทศญี่ปุ่นของผมนะครับก็คือจะไม่ได้ทดสอบอยู่บนอากาศที่คล้ายๆประเทศไทยถึงแม้ว่าตอนนี้จะค่อนข้างร้อนขึ้นมาพอสมควรบ้างก็ตามนะก็มีข่าวลือออกมานะครับแล้วก็มีข่าวมาแบบเยอะมากเลยว่า Pixel 7A จะเป็น Pixel A Series ตัวสุดท้ายซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็ฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะเพราะว่าจริงๆ Google Pixel เนี่ยเกิดขึ้นมาแบบจริงๆจังๆเลยนอกจากตอนที่ Pixel 7และ7 Pro ที่มันสามารถทำยอดขายได้ดีขึ้นเนี่ยก็คือ Pixel A Series นี่แหละที่ทำให้ Google Pixel เนี่ยมียอดขายที่เรียกว่าอยู่ในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนได้มาตลอดเพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่จะยุบไลน์ A Series ทิ้งเนี่ยผมว่าไม่น่าจะใช่การตัดสินใจที่ดีเท่าไหร่ในด้าน business นะครับแต่ว่านั่นแหละถ้าเกิดยุบขึ้นมาก็ตัวนี้จะเป็น Pixel A Series ตัวสุดท้ายที่ทุกคนจะได้เห็นอยู่ในตลาดกันซึ่งถ้าให้สรุปสั้นๆง่ายๆหรอ Pixel 7A มันก็คือ Pixel A Series ที่เรารู้จักแบบตีบวกขึ้นไปอีกนิดหน่อยแต่มันฟังดู general มากเลยใช่ไหมถ้าจะสรุปมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามา dive into details กันดีกว่าครับเริ่มกันที่เรื่องวัสดุดีไซน์การจับถือเหมือนกับทุกที่เลยแล้วกันนะแน่นอนครับด้วยความที่เป็น Pixel A Series ตัววัสดุดีไซน์การจับถือเนี่ยจะถูกดาวเกรดลงมาจากตัว Pixel Series ธรรมดาหรือ Pro นิดนึงเนาะก็คือตัวฝาหลังเนี่ยใน Pixel 7A นะครับจะเป็นพลาสติกอย่างที่ผมเคาะให้ดูไปในคลิป unboxก็คือเสียงมันอะพลาสติกมากๆเลยแต่ว่าสิ่งที่ดีขึ้นก็คือเรลตรงขอบเนี่ยหรือว่าตรงขอบตัวเครื่องต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นโลหะอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งมันทำให้เวลาต่อให้เราไม่ได้ใส่เคสในการใช้งานเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นมือถือที่ก็โอเคก็จับถือไม่ได้รู้สึกว่ามันชีพขนาดนั้นคือถ้าใส่เคสเข้าไปเนี่ยแยกไม่ออกเลยว่ามันเป็นมือถือที่ผลิตมาจากกระจกหรือว่าพลาสติกในด้านของฝาหลังนะครับด้านหน้าจะใช้เป็นกระจก Gorilla Glass 3เหมือนเดิมซึ่งแม้ว่าจะใช้เป็นพลาสติกเนี่ยแต่ว่า build quality ของ Pixel 7A ไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกเลยว่านี่เป็น build quality คุณภาพต่ำนำซ้ำการใช้พลาสติกมันมีข้อดีที่ว่ามันมีความเปราะน้อยกว่ากระจกถ้าตกมันก็ไม่แตกแต่แลกมากับ feeling ที่ว่าถ้าเราใช้เครื่องแบบถือเปล่าๆใช้งานมันจะรู้สึกแบบนิดนึงอ่ะในความที่มันเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็พวกโคตติ้งกันรอยนิ้วมือเนี่ยมันก็จะสู้กระจกไม่ได้นะด้วยคุณสมบัติของวัสดุอยู่ละแต่เป็น material choice ที่ไม่ได้แย่เลยแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการใช้งานจริงสำหรับการใช้พลาสติกมาเป็นฝาหลังของ Pixel 7A นะครับในด้านงานประกอบหรืองานดีไซน์เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปจริงมันไม่ได้รู้สึกว่ามันกองแกงเลยมันเป็นความรู้สึกของมือถือที่ถูกบิ้วมาดีพอสมควรเครื่องนึงแต่ว่าไม่ได้ใช้วัสดุ top end ทั้งหมดนะครับตรงเรลขอบของกล้องเนี่ยมันจะไม่เหมือน Pixel Series ธรรมดาตรงที่ว่ามันมีรอยต่ออย่างที่เห็นตรงเนี้ยทุกคนนะครับคือมันจะไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันกับเฟรมเครื่องเหมือนกับตัว Pixel 7หรือ7 Pro ซึ่งมันก็รับได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรครับคือโดยรวมเนี่ย build quality ของ Pixel 7A ถ้าให้ผมเลือกใช้เทียบกับ Pixel 6ธรรมดาผมเลือก Pixel 7A แบบตลอดเลยไม่มีเหตุผลที่ต้องไปเลือก Pixel 6ในเรื่อง build quality ถ้าเอาความรู้สึกจริงเนี่ยเวลาถือใช้งาน Pixel 7A บางทีผมรู้สึกว่ามันเป็นมือถือที่ไฮเอนด์กว่า Pixel 6ธรรมดาได้ซ้ำสำหรับการจับถือเหรอการจับถือจอขนาด 6.1 นิ้วมาในฟอร์มแฟกเตอร์ที่เรียกว่าเหมือนกับ Pixel 7เลยก็คือ Pixel 7A เนี่ยมันจะมีขอบจอที่มันค่อนข้างหนานะครับตามที่เห็นในกล้องที่ผมโชว์ให้ดูเลยคือมันจะหนากว่า Pixelตัว7แล้วก็7 Pro ทำให้ต่อให้พื้นที่หน้าจอที่เป็น effective ไอ effective area เนี่ยแบบแนวทะแยงเนี่ยมันน้อยลงแต่ว่าสุดท้ายคือขนาดเครื่องโดยรวมก็เท่าเดิมอยู่ดีกับ Pixel 7เพราะว่าตัวขอบจอมันค่อนข้างหนาการใช้งานมือเดียวถือว่ากำลังโอเคนะกำลังดีปีนี้ผมชอบไซส์ Pixel 7A กับ Pixel 7มากเลยเนี่ยสามารถใช้ถือใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักบาลานซ์ตัวเครื่องต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้หนักเรียกว่าเป็นอะไร refreshing ที่ดีหรอจากการใช้มือถือเรือธงที่หนัก200กว่ากรัมมาตลอดนะครับมาเจอตัวที่หนักเลขหลักร้อยกรัมบ้างละก็เรียกได้ว่าเป็น mid range ในเรื่องของวัสดุแล้วก็การจับถือหรอการจับถือนี่ไม่ได้รู้สึก mid range เท่าไหร่นะส่วนดีไซน์จากที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันก็ชัดเจนเลยว่า Google ไม่ได้แบ่งดีไซน์ชัดเจนใน line A series หรือ line ธรรมดาเลยนะครับก็คือหน้าตาเนี่ยก็คือ Pixel 7เลยถ้าเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องเดินมาดูตามท้องถนนเนี่ยก็คือนี่คือ Google Pixel 7ใช่หรือเปล่าคือมันเหมือนกันไปเลยครับถ้าไม่สังเกตดีเทลอย่างการที่ตัวบัมกล้องเนี่ยไม่ได้แรปไปกับเครื่องเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันหรือว่าไม่ได้สังเกตสีใหม่อย่างสีคอรัลอย่างนี้เนี่ยผมว่าคนทั่วไปก็ยังไม่ออกว่ามันคือ Pixel 7หรือ 7A ซึ่งนั่นก็เป็นทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะคือ Pixel look มันก็แบบชัดเจนอะ Pixel อะนะครับแต่ว่าคนที่ซื้อรุ่นแพงกว่าก็จะแบบทำไมหน้าตามันเหมือนกับรุ่นถูกแบบนี้เลยก็แล้วแต่คนจะมองเนาะก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องวัสดุดีไซน์การจับถือนะครับต่อมาเรื่องจอ display ของ Pixel 7A
ตอนแรกเนี่ยผมกังวล Pixel 7a มากๆว่าจอมันจะแย่หรือเปล่าอ่ะเอาเรื่อง refresh rate ก่อนเรื่องคุณภาพจอดีกว่าคือเหตุผลที่ผมไม่ daily drive หรือว่าไม่แทบไม่สนใจจะเอา Pixel 6a หรือ 5a มาใช้เลยเนี่ยก็คือจอที่มันเป็น 60Hz หลังจากที่คือพอเริ่มใช้มือถือจอที่เป็น high refresh rate ติดกันเป็นเวลานานๆเยอะๆแล้วเนี่ยคือเข้าใจว่ามันแล้วแต่ตาของคนแล้วก็แล้วแต่อายุของคนเราด้วยคือบางคนก็จะไม่สามารถแยกจอที่ refresh rate สูงและต่ำออกจากกันได้ผมเชื่อว่าคนอายุน้อยส่วนมากเนี่ยสามารถแยกได้หมดว่าจอ refresh rate ต่างกันเนี่ยมันต่างกันอะไรประมาณไหนยังไงพอใช้จอโทรศัพท์มือถือที่ refresh rate สูงๆมาเป็นเวลานานๆติดต่อกันนานๆหลายๆเครื่องแล้วเนี่ยเราดาวเกรดลงมาใช้จอที่ refresh rate 60Hz มันได้ประสบการณ์ที่อารมณ์เสียมากแล้วก็มันก็จะปรับตัวได้ในถึงเวลาช่วงนึงแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ปรับตัวได้แบบ 100% นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่เคยสนใจจะเอาตัว A series มา daily drive เลยจนกระทั่ง 7A ให้จอ 90Hz มาซึ่งมันโอเคมากนะครับเรื่องจอ refresh rate 90Hz ผมโอเคผมยินดีมากที่จะได้มาแล้วมันก็โอเคในด้านคุณภาพจอเนี่ยตอนแรกคาดหวังว่าอาจจะเท่า Pixel 6หรือว่าต่ำกว่า Pixel 6หรือเปล่าแต่พอใช้งานดูจริงๆแล้วไม่ครับอันนี้คือจอที่คุณภาพค่อนข้างใช้ได้เลยตัวหนึ่งในตลาดนะครับดีกว่า Pixel 6แน่นอนผมคอนเฟิร์มและการันตีเลยทั้งการแสดงสีสันแล้วก็การมองในที่แสงน้อยทั้งคู่ทำได้ดีกว่า Pixel 6หมดแต่ว่าเวลาเรามองแบบจากด้านข้างเนี่ย off angle เนี่ยมันก็ยังมีความแบบมีความติดทินส์นู่นนี่นั่นติดฟ้าติดสีแคสติ้งอะไรต่างๆนานานะครับก็เป็นสิ่งที่คาดหวังไว้กับจอโทรศัพท์มือถือที่เป็น OLED ที่ไม่ได้เป็น Flexible OLED นะครับก็คือยังเป็น Rigid OLED อยู่นั่นแหละแต่ว่าก็เซอร์ไพรส์มากๆที่ Google สามารถ source manufacturer หรือว่า source จอตัวนี้ในราคาประมาณนี้ได้ซึ่งมันค่อนข้างดีกว่าหลายตัวในราคาแล้วก็ viewing experience ในที่แสงน้อยเนี่ยมันก็ทำได้ดีกว่าที่ผมคาดไว้มากตอนแรกเนี่ยคิดไว้ว่ามันจะต้องแบบติด color casting ยับแน่นอนแบบม่วงยับหรือเขียวยับในที่แสงน้อยแต่ว่าแทบไม่เป็นเลยซึ่งมันโอเคมากๆแต่แน่นอนว่ามันโอเคในระดับของมันนะครับถ้าให้เทียบกับราคาสูงกว่ามากๆเนี่ยมันก็สู้ไม่ได้เนาะมันไม่ใช่แพนหน้าระดับเรือธงแต่อย่างใดมันคือแพนหน้าระดับเรือกลางแหละถ้าเทียบกับ Nothing Phone 1ที่น่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่สูสีที่สุดในอุตสาหกรรมตอนนี้เหรอผมรู้สึกว่าจอของ Nothing Phone 1จะยังได้เปรียบอยู่นะครับเรื่องสีสันหรือว่าเรื่องการมองในที่แสงน้อยเนี่ยจอ Nothing Phone 1ในแซมเปิลที่อยู่ในระดับมาตรฐานเนี่ยผมเชื่อว่ายังดีกว่า Pixel 7a ที่อยู่ในมาตรฐานหรือว่าตัวที่ผมได้มาอาจจะอยู่เหนือมาตรฐานแล้วด้วยซ้ำพูดถึงจอแล้วเนี่ย Pixel 7a ใช้สแกนนิ้วแบบใต้จอนะครับก็ปลดล็อกได้แบบไม่เร็วไม่ช้าแต่ว่าก็แน่นอนอ่ะหลายๆคนที่ตามข่าว IT น่าจะรู้อยู่แล้วว่าสแกนนิ้วของ Google Pixel เนี่ยมันช้ากว่ายี่ห้ออื่นถึงแม้ว่าจะใช้ฮาร์ดแวร์ตัวเดียวกันนะครับก็ Google บอกว่ามันปลอดภัยกว่าอะไรประมาณนั้นนั่นแหละซึ่งมันก็เขาเข้าใจได้นะแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าพวก Pixel 6ตอนออกมาแรกๆอ่ะอันนั้นคือแบบ unusable ใช้ไม่ได้เลยการตอบสนองของจอการทัชของจอก็โอเคนะครับก็ทำได้ตามมาตรฐาน Pixel อ่ะคือ Pixel 7a เนี่ยในด้านจอมันคือ Pixel 6เวอร์ชันอัปเกรดขึ้นมามันคือเวอร์ชันที่ควรจะเป็นของ Pixel 6อ่ะในเรื่องของจอแสดงผลทุกอย่างเลยโอเคมาถึงประสิทธิภาพ performance ครับตัว Pixel 7a ใช้ไส้ในหรือว่าใช้ SoC System on Chip เนี่ยเป็น Google Tensor G2 ก็คือเป็น Generation 2เป็น Google Tensor ตัวเดียวกับที่อยู่ใน Pixel 7และ7 Pro และ Pixel 4และ Pixel Tablet ซึ่งพูดจริงๆก็คือใจกว้างนะใจกว้างพอสมควรเลย Google Tensor G2 เนี่ยมันคือ SoC ในคลาสของเรือธงถูกไหมถึงแม้ว่า performance หลายๆด้านมันจะไม่ได้แบบไม่ได้ match up กับ Snapdragon 8 Gen 1 Plus หรือ 8 Gen 2แต่ถ้าตามคลาสแล้วมันก็ยังเป็น SoC สำหรับเรือธงอยู่ดีการเอามายัดใส่ใน middle range phone เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความใจกว้างของ Google อย่างนึงนะที่ไม่ได้แบบแยกลายให้ SoC หลายๆตัวออกมาเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิต SoC ระดับเรือธงเนี่ยมันไม่ได้สูงกว่าการผลิต SoC ระดับเรือกลางสักเท่าไหร่เลยก็ในเมื่อ Google สามารถแพ็ค SoC ระดับเรือธงของตัวเองลงมาอยู่ในเรือกลางได้โดยที่ยังคงฮาร์ดแวร์ในส่วนอื่นๆในระดับที่โอเคอยู่เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่ามันไม่ได้แพงขนาดนั้นที่จะสามารถทำ affordable flagship ที่ไม่ได้ลดสเปคในส่วนอื่นมากๆออกไปประสิทธิภาพทุกอย่างใน Google Tensor G2 เนี่ยเหมือนกับใน Pixel 7ทุกประการก็คือ GPU อ่อนกว่า Snapdragon 8 Gen 2 CPU ก็อ่อนกว่า Snapdragon 8 Gen 2จริงๆเนี่ย NPU ที่เอาไว้ประมวลผล AI โดยเฉพาะก็อ่อนกว่าตัวอื่นในตลาดนะแต่ว่าเรียกว่า implementation หรือว่าการนำมาใช้งานของ Google เนี่ยมันจะดีกว่าเจ้าอื่นในตลาดในตัวสมาร์ทโฟนนะครับก็ด้านประสิทธิภาพก็แพ้เรือธงแน่นอนแล้วก็แพ้ affordable flagship ที่ยัด Snapdragon 8 Gen 1 Plus หรือ 8 Gen 2เข้ามาอยู่ในราคาเดียวกันแต่ว่าก็เหนือกว่าพวก Snapdragon 7 series ในเรื่องของความร้อนเนี่ยหรือว่าในเรื่องของ thermals ก็เรียกว่าก็ธรรมดานะครับมันดีกว่า Snapdragon 8 Gen 1ธรรมดาแต่ว่าก็ไม่ได้ดีขนาด Snapdragon 8 Gen 1 Plus หรือ 8 Gen 2มัน
มันก็คือมาตรฐานของมันเองอะ Google Tensor G2 นะครับมันก็ได้ประมาณนี้แหละแต่ใช้งานที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องความร้อนว่ามันร้อนแบบร้อนเวอร์มาก Power Efficiency ก็เรียกว่าพอไปวัดไปวาได้ไม่ได้ดีเยี่ยมแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ประสบการณ์การใช้งานจริงการ launch แอปการเข้าแอปออกแอปหรือว่าการทำอะไรนานาต่างๆนานาเนี่ยมันก็คือใช้ได้เครื่องนึงนะครับไม่ได้แย่แล้วก็มันรู้สึกเหมือนใช้งาน Pixel 7ทุกประการเลยคือความลื่นไหลความต่อเนื่องหรอในการใช้งานเนี่ยไม่ว่าเราจะสั่งให้มันทำอะไรเนี่ยก็คือมันได้ performance หรือว่าได้ค่าสำหรับเรือธงทั้งหมดเลยในราคาเนี่ยมีตัวเดียวที่ผมนึกออกว่าน่าจะพอสู้กันได้แล้วพอวัดพอไปวัดไปวานได้เนี่ยก็คือ Nothing Phone 1ส่วนที่เหลือเนี่ยต่อให้ใช้สเปคที่สูงกว่าแต่ว่ามีการทำซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าหนักหรอหนักทางการประมวลผลออกมาเนี่ยมันก็ทำให้ประสบการณ์การใช้งานมันไม่ได้แบบไม่ได้สมูทแล้วก็ไม่ได้บัตเตอร์เท่านี้แต่นั่นมันก็คือส่วนของทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมกันแต่โดยรวมแล้ว Tensor G2 มันก็คือ SoC ที่เรียกว่าใช้ได้แค่ใช้ได้ในระดับของมันตัวนึงนั่นเองโอเคต่อมาครับเรื่อง connectivity Pixel 7a รองรับ 5G sub 6แต่ว่าไม่รองรับ millimeter wave ก็ตามที่คาดหวังกันไว้นะแต่ว่าหลายๆคนน่าจะคาดหวังว่าทุกอย่างมันน่าจะเหมือนกับ Tensor G2 ในตัว Pixel 7และ7 Pro หมดแต่ว่าไม่มีอย่างนึงที่ไม่เหมือนกันก็คือการรองรับ Wi-Fi ครับคือ Pixel 7a รองรับ Wi-Fi 6E จริงแต่ไม่ได้รองรับ Wi-Fi 6E ที่160เมกะเฮิรตซ์ก็คือสามารถใช้งาน Wi-Fi ได้แค่80เมกะเฮิรตซ์ก็คือครึ่งหนึ่งของตัว Pixel 7 Pro และ7ธรรมดานั่นเองก็คือ HE 80อ่ะมันก็พอใช้สำหรับคนทั่วไปนะครับแล้วมันก็เรียกว่าถ้า Google จะคัทคอร์เนอร์ตรงนี้เนี่ยโดยการใช้อันเทนนาที่คุณภาพต่ำลงหรอมันก็สมเหตุสมผลแล้วมันก็พอรับได้นะการที่เรามี Wi-Fi 6แค่80เมกะเฮิรตซ์เนี่ยมันก็เหลือกินเหลือใช้แล้วอ่ะมันไม่ใช่มือถือเรือธงมันก็ไม่รู้ว่าจะเอา160เมกะเฮิรตซ์ไปทำอะไรถูกไหม80เมกะเฮิรตซ์ก็ data transfer rate ก็ 1,200 เมกะบิตเพอร์เซคันด์แล้วนะถ้าใช้บน Wi-Fi 6 816เมกะบิตเพอร์เซคันด์ถ้าใช้บน Wi-Fi 5มันก็เพียงพอทั่วๆไปละสำหรับการใช้งานบน Pixel 7a ที่เป็น mid range ตัวนี้ส่วน VoLTE หรือ 5G เนี่ย firmware beta รอ patch หน้าน่าจะได้รู้ว่า Pixel 7a จะใช้ได้หรือเปล่าในบ้านเราแต่ว่า Pixel 7และ7 Pro ที่ใช้ Tensor G2 เนี่ยใช้ได้แล้วเรียบร้อยต่อมาเรื่องลำโพงเรื่องไมโครโฟนสนทนาและพวกนี้ Pixel 7a ไม่มีปัญหาเลยเกี่ยวกับเรื่องลำโพงสนทนาหรือว่าไมโครโฟนสนทนานะครับทุกอย่างใช้งานมายังไม่เคยได้ยินปัญหาว่ามันเสียงไม่ชัดหรือว่ามีอะไรต่างๆนานาขึ้นมาตัวสั่นอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนคลิปอันบ็อกซ์เนาะคือมันเป็นการสั่นที่รู้สึกhigh quality high quality หมายความว่าการปรับจูนจังหวะการสั่นมันเนี่ยรู้สึกว่าโอเคมันมีคลาสมันคุณภาพใช้ได้แต่ไม่ได้แปลว่าพาร์ทที่ใช้ข้างในมันเนี่ยหรือว่าตัวฮาร์ดแวร์ตัวสั่นเองเนี่ยจะเป็นแบบ linear motor หรือว่าเป็น haptic engine คล้ายๆของ Apple หรือว่าที่อยู่ใน Pixel 7หรือ7 Pro ซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าจะต้องเป็นมอเตอร์กลมนะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูเทียร์ดาวกันเลยนะอันนี้ผมขอเดาไว้ก่อนว่าเป็นมอเตอร์กลมละกันการสั่นในความถี่สูงหรือว่าความสั่นในความแรงสูงเนี่ยมันสั่นแรงมากจนแบบจนนี่ไม่ใช่คาแรคเตอร์การสั่นของลีเนียร์มอเตอร์ในประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับเดี๋ยวรอดูเทียร์ดาวตัว Pixel 7a เลยแต่ว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ยังสั่นได้ใช้ได้เหมือนเดิมแล้วก็สามารถใช้งานได้โอเคอ่ะไม่ได้แย่อะไรเลยเอาเป็นว่าไม่ต้องเป็นห่วงกับตัวสั่นของ Pixel 7a ครับมันทำงานได้โอเคแน่นอนกล้องหน้าไม่ได้ใช้งานครับไม่ได้ใช้งานกล้องหน้า Pixel 7a แต่จากที่ลองถ่ายคร่าวๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าต่างกับ Pixel 7ธรรมดาเท่าไหร่ไม่ได้รู้สึกต่างกับ Pixel ใน generation นี้เท่าไหร่เลยเรามาดูเรื่อง power และ battery consumption และการชาร์จดีกว่า Pixel 7a เนี่ยปีนี้มี wireless charging ครับแต่ว่า wireless charging ของ Pixel 7a เนี่ยแค่ 7.5 วัตต์ซึ่งก็ดีกว่าไม่มีนะสำหรับผมที่ทำงานหน้าโต๊ะคอมเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องคอนเซิร์นกับเรื่องความไวในการชาร์จอะไรขนาดนั้นในเมื่อเรามาถึงโต๊ะถูกไหมเราก็วางไว้เราก็ปล่อยให้มันชาร์จของมันไปเรื่อยๆแค่นั้นเอง 7.5 วัตต์มันก็ไม่ได้เร็วครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช้าขนาดที่ว่าชาร์จนี้จะชาร์จแล้วไม่มีวันเต็มสำหรับการชาร์จแบบมีสายก็เป็น power delivery 18 วัตต์นะครับเรียกว่าเป็นการชาร์จระดับโคตรจะมาตรฐานเลยไม่ไวนะครับแล้วก็ถ้าใช้มือถือที่ไวกว่านี้มาแล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันช้าซึ่งนั่นแหละผมรู้สึกแบบนั้นเลยก็เรียกว่าไม่มีอะไรพิเศษสำหรับระบบการชาร์จของ Pixel 7a ตรงนี้เลยนะครับส่วนอายุการใช้ของแบตเตอรี่หรอแบตเตอรี่ไลฟ์เรียกว่าใน Series A ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ Tensor เนี่ยจุดเด่นของ Pixel A Series ที่มีมาตลอดคือแบตเตอรี่ที่โคตรอึดเพราะว่าใช้ Snapdragon ตัวที่เป็นเรือกลางแต่พอเป็น Pixel 6a แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามัน exceptional แล้วอะพอมาเป็น Pixel 7a เนี่ยมันก็ธรรมดานะครับมันแทบจะเหมือน Pixel 7เลยในเรื่องแบตเตอรี่ไลฟ์ไม่ได้ดีขนาดนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้ดีไปกว่า Pixel 7 Pro เลยเรียกว่า average มากๆแน่นอนว่าผมสามารถใช้งาน Pixel 7 A แบบจบวันได้โดยที่ไม่ต้องลุ้นมากแต่
ก็ไม่ได้ดีขนาดใช้งานได้2วันเหมือนกับ OnePlus 11หรือว่า Nothing Phone 1เรียกว่าไม่ได้มีไฮไลท์อะไรเลย Screen Time เฉลี่ยอยู่ประมาณ5ชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมงหน่อยๆ6ชั่วโมงกว่าๆนี่คือเต็มที่สำหรับวันนั้นละก็ไม่ได้เรียกว่าดีเยี่ยมแต่ก็ไม่ได้แย่เหมือนกันนะครับเรียกว่าอยู่ในระดับกลางๆค่อนไปทางดีแล้วกันพอพูดถึง Google Pixel เนี่ยไฮไลท์จริงๆของมันเนี่ยก็คือกล้องถ่ายภาพใช่ไหมครับหลายๆคนอยากซื้อ Pixel ด้วยเหตุผล2ประการ1คือกล้อง2คือ Google Pixel Experience Software ใช่ไหมตอนนี้เราคุยกันเรื่องกล้องก่อนดีกว่า Pixel 7a เนี่ยให้กล้องมาในเซตอัพที่เหมือนกับ Pixel 7ธรรมดาก็คือมี2ตัวมีเลนส์เมนที่เป็นเลนส์ wide angle กับตัวเลนส์ wide angle ที่เป็นเลนส์ ultra wide angle ก็ทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่เคยอยู่บน Google Pixel มาก่อนเลยตามจากที่ผมแบบรู้เรื่องหรือว่าคอนเซิร์นนะเซ็นเซอร์ ultra wide เนี่ยไม่มีข้อมูลชัดเจนเหมือนกันว่าเป็นเซ็นเซอร์อะไรนะครับที่เป็น official source แต่ว่าตัวเซ็นเซอร์หลักเนี่ยคือ IMX 787ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่มีความละเอียด64ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ไซส์1ส่วน 1.73 นิ้วตามเว็บของ Google ที่ลงไว้ใน spec sheet คือจริงๆอ่ะตาม source มันจะมีเซ็นเซอร์อีกตัวหนึ่งที่เข้า criteria นี้ก็คือ IMX 682แต่ว่า source ส่วนใหญ่ชี้ไปว่า Pixel 7a เนี่ยเป็น IMX 787ก็ตามมันนะเป็นเซ็นเซอร์ของ Sony นะครับนี่เป็นอีกครั้งนะครับที่ Google Pixel A Series เนี่ยเป็นมือถือฝั่งที่ได้ใช้เซ็นเซอร์ Sony คู่กับ Image Signal Processor หรือว่า ISP เนี่ยของ Google Tensor Chip ก็คือตัว Pixel ธรรมดาเนี่ยจะใช้เป็นเซ็นเซอร์ Samsung คู่กับตัว Tensor ISP มาตลอดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าอะไรอ่ะตามทฤษฎีหรือตามความคาดการณ์ของผู้ชมทั่วไปหรือผู้ใช้ทั่วไปหรอมันก็คงจะได้ภาพที่มันแอบต่างกันกับตัวเทนเซอร์คู่กับ Samsung Sensor ถูกปะล่ะแต่ถ้าพูดถึงแค่เรื่องฮาร์ดแวร์ก่อนมันแน่นอนว่า787เนี่ยมันอัปเกรดมาจาก IMX 363มหาศาลอะด้วยเทคโนโลยีที่มันต่างกันหลายปีมากๆขนาดเซ็นเซอร์ที่มันใหญ่กว่ากันพอสมควรแล้วก็หลายๆก็คือเรื่องเทคโนโลยีนั่นแหละคำถามคือกล้องมือถือจาก Google Pixel เนี่ยจริงๆอ่ะภาพมันต่างขนาดนั้นตั้งแต่แรกหรือเปล่าตามที่ผมได้ลองทำแบบ research เล่นๆแบบเล็กๆของตัวเองนะครับโดยการถ่ายรูปแบบ blind test IMX 363กับ GN1 ในที่แสงแบบธรรมดาเนี่ยคาแรคเตอร์ภาพไม่ต่างกันเลยแทบไม่ต่างกันเลยคือมันเหมือนเป็น placebo effect มากกว่ากับคนดูที่ว่าเซนเซอร์ IMX บน Pixel ภาพดีกว่าเซนเซอร์ Samsung บน Pixel แน่นอนว่ามีความต่างกันด้าน white balance มันมีความต่างกันด้าน fine detail ถ้าเราเอาภาพมาดูจริงๆมันมีความต่างของคุณภาพเซนเซอร์ถ้าเราถ่ายภาพมาเป็นตัว HDR Plus RAW ถึงแม้ว่ามันจะเป็น computational RAW ก็ตามเราก็ยังจะเห็นความแตกต่างกันอยู่ดีเห็น color casting ที่มันค่อนข้างต่างกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการถ่ายภาพมาที่แสงน้อยว่ามันต่างกันในเรื่องของคุณภาพแต่ถ้าพูดถึงเรื่องคาแรคเตอร์โดยรวมการจูน contrast exposure หรือแม้กระทั่งการทํา HDR เนี่ยผมรู้สึกว่ากล้อง Google Pixelไม่ได้ทิ้งคาแรคเตอร์กันเท่าไหร่เลยจะต่างจริงๆอ่ะคือด้านคุณภาพถ้าเราต้องมาแบบต้องมา Pixel Peep ดูกันมากกว่าตรงนั้นจะต่างกันแล้วก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นกับ Pixel 7a ครับแน่นอนว่าภาพถ่ายของมันที่ผมถ่ายแล้วสัมผัสได้เนี่ยคือมันดีกว่า Pixel 6a Pixel 5แบบเหลือเลยอ่ะทั้งการถ่ายภาพที่แสงน้อยตัว noise น้อยกว่าสามารถจัดการ exposure ได้ดีกว่า Pixel ตัวรุ่นเก่าๆถ้าผมเอา Pixel 7a ไปถ่ายเทียบกับ Pixel 7 Pro ของผมในตัวกล้องหลักแล้วก็ให้ทุกคนดูและหาความแตกต่างโดยที่ผมคอมเพรสภาพให้มันอยู่ในฟอร์แมตที่มันเล็กมากทั้งคู่เนี่ยเราให้ดูบนจอเทียบกันเนี่ยผมว่าทุกคนดูไม่ออกแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่แตกต่างจริงๆมันคือเรื่องของคุณภาพแต่ว่าถ้าจะดูลุคของภาพเนี่ยมันไม่ต่างกันเลยการทำ HDR contrast มันต่ำพอๆกันสำหรับในตัว Pixel 7และตัว Pixel 7a แต่ว่าสิ่งที่มันยังมีอยู่ทั้งคู่ถึงแม้ว่า contrast จะต่ำเนี่ยก็คือความป๊อปของตัวภาพก็คือ texture อะไรต่างๆเนี่ยมันจะดูป๊อปออกมานะครับถ้าให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆแล้วไม่ผิดหรอคือคอนทราสต์ของภาพโดยรวมเนี่ยมันต่ำมากครับเพราะว่า HDR ของ Google Pixel เนี่ย Shadow อ่ะมันลิฟต์ขึ้นมามากในขณะที่ไฮไลท์อ่ะมันลดลงมาพอสมควรแต่ว่าภาพที่อยู่ใน exposure กลางๆหรอมันต่างกันค่อนข้างมากมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าภาพมันป๊อปออกมาอย่างแบบถ้าเป็นสีดำสุดของกับขาวสูงภาพไปเนี่ยมันจะต่างกันน้อยเมื่อเทียบกับภาพปกติเนาะเพราะฉะนั้นคอนทราสต์มันเลยต่ำแต่ว่าถ้าอย่างเป็นอย่างสีแดงเฉดที่มันค่อนข้างสว่างหน่อยกับมืดหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยจะต่างกันมากนั่นคือเหตุผลนะที่ผมรู้สึกว่ามันทำให้ภาพของ Google Pixel มันดูป๊อปออกมาด้านคุณภาพอย่างที่ผมบอกว่ามันซิตอยู่ตรงกลางระหว่าง IMX 363 Pixel กับ GN1 Pixel แบบสมบูรณ์แบบมากมันอยู่ตรงกลางแบบนั้นเลยแต่ในรูปของภาพครับนี่คือ Google Pixel ที่คนรู้จักเลนส์ wide ultra wide angle รอบนี้ผม
ฟอร์สให้ตัวเองถ่ายมาเอาตัวอย่างให้ทุกคนดูละซึ่งมันก็ทำได้ดีกว่าที่คาดหวังไว้มันทำได้ค่อนข้างสูสีกับ Pixel 7 Pro มากกว่าที่ผมคิดไว้ในหัวเหมือนกันนะแล้วมันก็ทำได้ใกล้เคียงกับ Pixel 7ธรรมดาครับเรียกว่าถ้าใช้งานทั่วไปเนี่ยทั้งกล้องหลักและ Android Wide เนี่ยมันหายห่วงสบายๆเลยในราคา MSRP หรือว่า Manufacturer Suggest Retail Price เนี่ยมันน่าจะเป็นมือถือที่กล้องถ่ายภาพทำได้แบบสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วล่ะนอกจากนี้มีฟีเจอร์ Zoom 2X ที่ใช้เป็น Super Resolution Zoom เหมือนกับตัว Pixel 7และ7 Pro ถูกไหมฟีเจอร์ตรงนั้นผมทดลองใช้ก็ทำหน้าที่ได้ค่อนข้างโอเคนะครับคือ Super Resolution Zoom ของ Pixel เนี่ยมันคือหนึ่งในสิ่งที่ผู้ผลิตมือถือค่ายอื่นอ่ะมันไม่สามารถทำให้มันเป็นธรรมชาติได้เท่า Pixel มาแทบจะตลอดแล้วใน Pixel 7A มันก็ทำได้ดีครับ Sensor Wi-Fi ล้าน Pixel เมื่อวันนี้บิน Pixel มาเหลือ16ล้านแล้วเอามาทำเป็น Sensor 2X เนี่ยจัดการในรายละเอียดต่างๆได้ดี HDR Plus RAW ที่อยู่ใน Google Pixel ตลอดมาก็ยังอยู่ใน Google Pixel 7A แล้วก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกับ HDR Plus RAW ที่ผ่านๆมานะครับและแน่นอนว่าคุณภาพมันดีกว่า IMX 363ในเรื่องของ RAW ไฟล์แต่ก็ยังจะสู้ GN1 ใน Pixel 7และ7 Pro ไม่ได้อยู่ดีอันนี้ก็คือเรื่องที่เรารู้กันอยู่แล้วเรื่องของวิดีโอแกปของ Pixel 7 Pro ในเรื่องหนวดวิดีโอเนี่ยกับ Pixel 6A หรือ5เนี่ยในเรื่องของวิดีโอเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากขนาดที่เป็นฟ้ากับเหวในเรื่องของคุณภาพผลลัพธ์ที่ออกมาหรือว่าคุณภาพไฟล์อยู่แล้วครับตัว Pixel 7A มันก็เลยไม่ได้ต่างกับ Pixel 7 Pro มากในเรื่องของวิดีโอเรียกว่าวิดีโอใน Google Pixel เนี่ยมันมีมาตรฐานของมันดีขึ้นมากๆในช่วงหลายปีหลังตัว Pixel เก่าๆมัวอัปเดตมาในซอฟต์แวร์ที่มันใหม่ขึ้นเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามรุ่นใหม่ๆเรียกว่ามันโอเคและอยู่ในระดับมาตรฐานมาโดยตลอดนะครับไม่ได้แบบ exceptional อะไรประมาณนี้เนาะในเรื่องของภาพนิ่งและวิดีโอเนี่ย Pixel 7A ก็ประมาณนี้สรุปสั้นๆคือมันสามารถให้ประสบการณ์ภาพนิ่งในระดับเรือธงได้เลยโดยที่ไม่มีข้อกังขาอะไรโอเคซอฟต์แวร์ Pixel Experience หรือว่า Google Stock Android หรอถ้าจะเรียกมันเรียกว่ามันทุกอย่างมันเหมือนเลยเหมือนในเรือธงนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมชอบ Google มากไม่คัดคอร์เนอร์เลยในเรื่องของซอฟต์แวร์ฟีเจอร์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น Now Playing หรือว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะเป็น Material U หรอเป็น Call ID หรอหรือว่าแม้กระทั่งจะเป็นฟีเจอร์ Adaptive Connectivity เป็นฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับ Google Assistant หรืออะไรก็ตามเนี่ย Magic Eraser ทุกอย่างอยู่ใน Pixel 7A เหมือนกับที่อยู่ใน Pixel 7และ7 Pro หมดซึ่งมันยอดเยี่ยมครับแล้วก็ประสบการณ์การใช้งานGoogle Pixel Android ของมันเนี่ยก็คือเหมือนกับตัวเรือธงเลยไม่มีข้อกังขาอะไรใดๆทั้งสิ้นก็ซอฟต์แวร์ก็ประมาณนี้เนาะไม่รู้จะอธิบายให้มันแบบให้มันเห็นภาพยังไงในเมื่อมันเหมือนเรือธงของมันอะโอเคในเรื่องของราคาและความน่าซื้อนะครับผมมองว่าราคาและความน่าซื้ออะผมมองเรื่องความน่าซื้อก่อนมันจะน่าซื้อก็ต่อเมื่อคุณไม่สามารถหา Pixel 7ธรรมดาที่ราคาพอๆกับมันได้ต่างกันประมาณแบบ 2,000 บาทอะไรแบบเนี้ยนั่นคือเหตุผลนั่นคือจังหวะที่มันน่าซื้อมันจะไม่น่าซื้อถ้า Pixel 7A ราคาแพงกว่ามันแบบนิดเดียวอย่างที่ผมบอกมาแก่ 2-3,000 บาทก็คือคุณอัพไปซื้อ Pixel 7เลยได้ build quality ดีกว่าได้จอคุณภาพดีกว่าได้ bezel หรือว่าขอบจอข้างหน้าที่เล็กกว่ามากๆได้เซ็นเซอร์กล้องที่ดีกว่าคือมันเป็นอัปเกรดที่คุ้มค่ามากในราคา 3,000 บาทถ้าเกิน 5,000 ผมมองว่าก็ซื้อ Pixel 7A ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเพื่อนแบบ Pixel 7แต่ว่าถ้าต่างกันประมาณนั้นผมมองว่า Pixel 7เป็นดีลที่ดีกว่าอันนี้คือเรื่องของความน่าซื้อถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาด Pixel 7A ถือว่าทำได้ดีมากๆในตลาดไม่มีข้อกังขาเลยครับตรงนี้ในราคาที่ท็อปประมาณ 16,000 บาทเนี่ยพูดถึงกันถึงเรื่องราคาคุ้มค่าครับสิ่งเดียวที่จะทำให้มันไม่น่าซื้อจากที่ผมบอกก็คือ Pixel 7เองที่ราคามันถูกดำลงมาแถวๆแบบ 18,000 อะไรเนี่ยนะครับถ้าคุณสามารถหาดีลแบบมันได้ขึ้นมาเนี่ยซื้อ7เลยถ้าคุณสามารถหา Pixel 7มือ2ที่สภาพแทบเหมือนของใหม่ได้ในราคาพอๆกันซื้อ Pixel 7เลยถ้าทุกอย่างไม่ได้ในไครทีเรียตรงนั้นเนี่ยซื้อ Pixel 7A ครับตัวหนึ่งที่ผมมองว่าคนน่าจะเทียบกันเยอะมากคือ Pixel 7A กับ Nothing Phone 1ถ้าเน้นกล้องถ้ากล้องดีกว่าเอากล้องดีกว่าแน่ๆ Pixel 7A ครับ All the way ถ้าเน้นจอดีกว่าก็ Nothing Phone 1ถ้าเน้นส่วนบริการในไทยก็ Nothing Phone 1แต่โดยรวมเนี่ยผมว่า Pixeltake on กับตัว 7A เนี่ยได้ดีมากๆในปีนี้นะครับเป็นมือถืออีกตัวหนึ่งที่ถ้าให้ดูในราคา MSRP เนี่ยน่าจะเป็นก็ยังน่าจะเป็นมือถือที่คุ้มค่าที่สุดในปีนั้นๆอยู่ดีเหมือนกับที่ผ่านๆมานะครับก็สรุปโดยรวมแล้วกัน Pixel 7A เนี่ยมันดีมากๆมันคือ Pixel ที่คุณควรซื้อถ้าทุกอย่างอยู่ในราคา MSRP อ่ะ build quality ทำจากวัสดุที่ถูกลงไม่ได้หมายความว่ามันจะรู้สึกใช้งานแล้วถูกลงแต่อย่างใดทุกอย่างที่คุณรักและชอบใน Pixel ยังอยู่ใน Pixel 7A ตัวนี้อยู่ในราคาที่ถูกลงมากๆมันเป็น very good buy ครับมันเป็นการซื้อที่ดีมากถ้าจะซื้อนะก็ประมาณนี้แหละสำหรับ Pixel 7A ก็วันนี้ผมแพ้จากรัวแฟนครับลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ